ดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแม่แอม Channel ค่ะขอขอบคุณรูปวาดน่ารักน่ารักจากน้องๆ FC ด้วยนะคะรูปนี้นะคะก็ส่งมาจากของน้องไปค่ะว้าวรูปวาดน่ารักจังเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมเราบอกกันเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่อ้อมจะชวนน้องๆ นะคะเข้าไปฝึกเป็นนินจาตัวน้อยๆกันนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปลุยด้วยกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักฝึกวิชานินจานะเด็กๆเอาล่ะเด็กๆทั้งหลายเริ่มการฝึกฝนทดสอบการเป็นนินจากันได้แล้วพี่อ้อมฮะแน่ใจเหรอฮะว่าเราจะสอบผ่านวิชานินจากันได้นะฮะเหมียวต้องผ่านสิแบล็กกี้อุตส่าห์มาถึงสำนักนินจาแล้วนี่นะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดนะไปลุยกันเถอะแบล็กกี้ได้เลยฮะเหมียวเอาล่ะเปิดประตูเข้าไปเลยชเวฟเราวิชาบททดสอบแรกคือการทรงตัวบนท่อนไม้ไฮยะไฮยะวะฮู้ทำได้ดีมากเด็กๆเอาล่ะต่อไปเป็นการฝึกทรงตัววิชานินจาบนแท่นไม้ยังไงล่ะเอาล่ะระวังท่อนไม้พวกนั้นด้วยนะฮ่าๆข้างล่างมันเป็นลาวาเอาล่ะเริ่มบททดสอบได้ไฮยะโอ้โหพี่อ้อมฮะนี่มันวิชายิมสแตติกหรือว่าวิชานินจานะคะเหมียวนินจาสิแบล็กกี้โอ้โหตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังไม่อยู่เลยนะคะเหมียวแบล็กกี้ชักจะเวียนหัวแล้วก่อนแน่นๆนะแบล็กกี้เอาล่ะต้องกระโดดตีลังกาข้ามลูกศรโอ้โหวิชาตัวเบาดาวกระจายอื้อหือแม้เป็นนินจาก็ไม่ขอเร้นกายไปแล้ววะฮู้อย่าเพิ่งดีใจไปนะเด็กๆขั้นตอนต่อไปเป็นการทรงตัวบนหินร้อนน่ะแน่ใจเหรอว่าจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้อ่ะพี่อ้อมฮะอาจารย์เขาง่วงนอนหรือเปล่าฮะแบล็กกี้เห็นเขานั่งหลับตาตั้งนานเลยนะฮะเหมียวนี่แบล็กกี้รีบไปกันเถอะเอาล่ะช่วยฮึบไฮยะไฮยะว้าวไปด่านต่อไปดีกว่าเอาล่ะฮ่าฮ่าอ้อมแอมเธอผ่านมาได้แล้วนะต่อไปจะเป็นการทรงตัวบนสะพานไม้ระวังด้วยล่ะสะพานไม้มันโคลงเคลงไปมานะนี่ก็คือบททดสอบอันแสนโหดร้ายเอาล่ะไปลุยกันได้แล้วรับทราบกับท่านอาจารย์ช่วยโอ้โหพี่อ้อมฮะสะพานมันห่างกันมากเลยนะคะเหมียวระวังตกน้ำนะคะเหมียวไม่ต้องเป็นห่วงแบล็กกี้ช่วยช่วยผ่านมาได้แล้วโอ้โหน่าสนใจนี่ผ่านมาได้แล้วต่อไปจะเป็นกับดักที่พวกเธอสองคนจะต้องระวังมากๆเลยถ้าไม่อยากแบนแต๊ะเอาล่ะเริ่มการปฏิบัติการทดสอบการเป็นนินจาได้เลยนะเด็กๆโชคดีล่ะพี่อ้อมฮะอาจารย์เขาโหดจุงเบยนะฮะเหมียวเฮ้ยแบล็กกี้มันก็คือบททดสอบของนินจานั่นไงล่ะเอาล่ะช่วยหลบด้านนี้ก่อนนะเอาล่ะหินไปแล้วเอาล่ะเราจะไปด้านซ้ายกันช่วยหลบได้แล้วนี่เหลือด้านขวาหินลงมาแล้วอ่ะแบล็กกี้เอาล่ะลุยเดินหน้าต่อไปเลยว้าฮู้โอ้โหตอนนี้เราก็มาถึงกับดักน้ำแล้วชะเวบชะเวบนี่ให้ยะให้ยะนี่ผ่านมาได้แล้วเด็กๆดีใจด้วยนะที่เธอผ่านมาได้แล้วอ่ะต่อไปจะเป็นด่านของมังกรเห็นปากมังกรนั่นไหมล่ะถ้าอยากจะผ่านไปก็ต้องใช้วิชาตัวเบาตะบวนท่าไม้ตายของนินจานะเอาล่ะเริ่มการทดสอบเลยรับทราบค่ะท่านอาจารย์เอาล่ะแบล็กกี้เตรียมพร้อมนะได้เลยค่ะเหมียวช่วยฮิยะฮิยะโอ้โหข้างล่างอ่ะเป็นลาวาร้อนๆอีกแล้วนะเนี่ยฮิยะฮิยะว้าวมีแผ่นไม้ด้วยเฮ้ยหวาดเสียวอ่ะกลัวจะตกลงไปจังเลยอ่ะโอ้โหพี่อ้อมฮะตอนเนี้ยเรามาถึงปากของมังกรนะคะเหมียวถ้าอย่างงั้นก็เข้าไปเลยสิแบล็กกี้วะฮู้เอาล่ะบททดสอบต่อไปอ่ะฉันจะให้รางวัลแก่เธอนะเด็กน้อยเอาทองคำไปเลยสิทองคำอยู่ข้างหน้าของเธอไงล่ะฮ่าๆๆพี่อ้อมฮะแบล็กกี้ว่าทองคำนั้นเป็นกับดักของนินจานะคะเหมียวนั่นน่ะสิแบล็กกี้พี่อ้อมก็คิดไว้อย่างงั้นเหมือนกันมันน่าจะเป็นกับดักของท่านอาจารย์นะเอาล่ะเราต้องระวังตัวมากๆเลยพี่อ้อมฮะแบล็กกี้รู้สึกว่าพี่อ้อมมีซิกแพคด้วยนะคะเหมียวนั่นน่ะสิพี่อ้อมมีซิกแพคตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาล่ะลุยกันเลยว้าฮู้ฮ่าฮ่าแย่แล้วเอ้ยโอ้โหกระเด้งกระดอนอุ้ยโอ้โหเจ็บหัวจังเลยอ่ะนี่หัวโนมั้ยเนี่ยเอาล่ะ
ผ่านมาได้แล้วใช่ไหมล่ะบททดสอบต่อไปของนินจาเขาจะต้องมีความอดทนคล่องแคล่วและว่องไวนะเอาล่ะจงผ่านด่านนี้ไปให้ได้ฮ่าฮ่าฮ่าชเวฟเอาล่ะแบล็กกี้ต้องกระโดดไปบนหัวกะโหลกพวกนี้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยผ่านมาแล้วเอาล่ะลุยหน้าต่อไปเลยนะเซฟก่อนเฮ้ยนั่นไงแบล็กกี้พี่อ้อมเห็นแท่นหินน่ะเอาล่ะต้องใช้วิชาตัวเบาชเวฟให้ยะให้ยะหนูขึ้นไปบนแท่นหินพวกนี้เฮ้ยฮึบโอ้โหข้างล่างเป็นทรายฮึบเอาล่ะผ่านมาได้แล้วนะเฮ้ยยังจะมีแท่นหินตรงนี้อีกเหรอเนี่ยเฮ้ยชเวฟให้ยะให้ยะว้าวกล่องของเล่นโอ้โหเลโก้จะไปหมดเลยโอ้ฮ่าฮ่าเขาคงจะสนใจของเล่นพวกนี้ใช่ไหมล่ะของเล่นพวกนี้มันก็น่าเล่นดีหรอกนะแต่มันก็คือบททดสอบของนินจาไงล่ะเธอจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าเอาสิออมแอมสู้เขานะได้เลยค่ะท่านอาจารย์รับแซบค่ะเอาละบลักกี้กระโดดเลยว้าฮู้โอ้โหดูสิของเล่นพวกนี้น่ารักทั้งนั้นเลยเฮ้ยอชะฮึบแต่ว่าเขาไว้วางไว้ให้เราฝึกกระโดดนะฮึบนี่เหมือนตัวติดสปริงเลยอ่ะว้าฮู้ว้าชุ่มแอบฮึบพี่อ้อมระวังน้ำนะฮะเหมียวได้เลยแบ็กกี้ฮึบโอ้โหฮึบแผ่นบางมากฮึบให้ยะให้ยะฮึบโอ้ยเจอน้ำอีกแล้วฮึบผ่านมาได้แล้วฮึบวิ่งนั่นเส้นอะไรอ่ะวิ่งจะพาเราไปไหนรีบไปกันดีกว่านะแบล็กกี้พี่อ้อมฮะมันเหมือนรูหนูเลยนะฮะเหมียวเฮ้ยนั่นนะสินี่มันกับดักหนูนี่นะเฮ้ยท่านอาจารย์เห็นเราเป็นหนูเหรอเนี่ยเฮ้ยโอ้โหชีสเฮ้ยฮึบใช่ให้ค่ะเฮ้ยยะโอ้โหต่อไปไฟพี่อ้อมฮะระวังไฟดูดนะฮะเหมียวได้เลยแบล็กกี้ฮึบตีลังกามวนหน้า10ตลบเอาล่ะไม้บรรทัดโอ้โหมากรุกก็มาเฮ้ยโอ้โหตัวเดินหมากรุกเฮ้ย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 เกือบตกแน่เฮ้ยตีลังกาฮึบอาชาฮึบนี่ท่วงท่าและทำนองเฮ้ยชาฮึบโอ้โหยไม้ปิงปองก็มานะคะเหมียวใช่แล้วอื้อหือลูกปิงปองเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยงานนี้เฮ้ยแย่แน่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึบโอ้โหยโดนกับระเบิดตัวแตกเลยนะคะเหมียวเฮ้ยเมื่อกี้ตายคู่เลยเนี่ยเมื่อกี้นี้เอาล่ะรอบที่2นี้เราจะไม่ผ่านไม่ได้นะแบล็กกี้มันเป็นบททดสอบของนินจานะนี่ให้ยะให้ยะเฮ้ยสู้ตายนี่ให้ยะให้ยะฮึบชะฮึบระวังกับดักระเบิดฮึบชะฮึบว้าวให้ยะให้ยะโอ้โหของเล่นเต็มไปหมดเลยฮึบวินั่นไงไม้สนุกให้ยะวิ่งไปเลยว้าวระวังลูกสนุกด้วยนะเอาล่ะวิ่งขึ้นไปด้านบนเลยวิชาตัวเบาว้าฮู้วิจะไปโผล่ที่ไหนเนี่ยวิท่านอาจารย์เอาล่ะพวกเธอผ่านไม่ได้สักพักแล้วนะเอาล่ะรีบไปด้านต่อไปสิฮ่าฮ่ารับรองว่าเธอจะต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆเลยฮ่าฮ่าเฮ้ยท่านอาจารย์จะมีบททดสอบอะไรให้กับลูกศิษย์เนี่ยแย่แล้วอ่ะเราจะสู้ได้ไหมล่ะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราตามเพื่อนเข้าไปดีกว่านะแบล็กกี้ได้แล้วฮะเหมียวทะลุประตูไปเลยว้าฮู้ฮ่าฮ่าแย่แล้วตกเหวตายอ่ะโอ้โหยเหลือแต่หัวเอาล่ะลองประตูด้านนี้ดูนะคะเฮ้ยโอ้โหยต้องทรงตัวดีๆแล้วเนี่ยเฮ้ยแผ่นไม้มันเล็กมากๆเลยอ่ะฮึบโอ้ยโอ้ยฮึบโอ้ยค่อยๆกลิ้งนะฮัชฮึบโอ้โหยเฮ้ยเสียวอ่ะเฮ้ยกระตกเย้ผ่านมาแล้วว้าฮู้เฮ้ยเข้าประตูด้านนี้ยาฮู้เอาล่ะผ่านมาแล้วว้าฮู้รีบเซฟก่อนนะฮะท่านอาจารย์คะพวกเราผ่านมาได้แล้วค่ะเก่งมากเด็กๆเด็กๆที่นี่ก็ผ่านมาเยอะแยะหลายคนแล้วนะเอาล่ะเธอเป็นหนึ่งในนั้นที่จะผ่านการทดสอบวิชานินจาน่ะเอาล่ะไปรับของรางวัลสิฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเจอกันใหม่นะอ้อมแอมได้เลยค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านอาจารย์พี่อ้อมฮะตอนนี้เราผ่านบททดสอบวิชานินจาแล้วฮะเหมียวใช่แล้วล่ะแบล็กกี้ตอนนี้เราผ่านบททดสอบเป็นนินจาอย่างเต็มตัวแล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเล่นของรางวัลของเราดีกว่านะแล้วเราก็กลับบ้านกันนะแบล็กกี้ว้าวฟ
สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะเล่นแมปนี้นะคะพี่อ้อมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้แล้วนะสามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยเอาล่ะค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการผจญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกันไหมล่ะเตรียมพบกับการผจญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้าน้องๆคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่อ้อมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย